วันนี้นะครับทางกล้องกล้วยของเรานะครับได้รับเลนส์ใหม่1ตัวนะครับเป็นเลนส์ระหว่าง 65F2.8 Ultra Macro Apo 2X นะครับซึ่งเลนส์ตัวนี้นะครับเป็นเลนส์ในระบบแมนนวลเป็นเลนส์มาโครที่มีกำลังการขยายภาพถึง2เท่านะครับก็คือมาโครโดยทั่วไปจะเป็น1:1แต่นี่เป็น2:1ก็คือมากกว่าเลนส์มาโครปกติโดยทั่วไปนะครับแล้วก็ระหว่าง 65 มาโครตัวนี้นะครับถูกออกแบบมานะครับสำหรับกล้องในระบบ APS-C นะครับก็คือเป็นเซ็นเซอร์ที่เป็นไซส์ APS-C นั่นเองนะครับและตัวเมาส์เนี่ยรองรับเมาส์ X ของ Fuji เมาส์ M ของ Canon แล้วก็เมาส์ E ของ Sony นะครับเดี๋ยวเราไปดูการทดสอบกันเลนส์นะครับมีขนาดเล็กกระทัดรัดนะครับซึ่งเหมาะกับกล้อง APS-C มิเรอร์เลสเป็นอย่างมากเลยครับขนาดของเลนส์เนี่ยอยู่ที่ 5.7 × 10 ซม.น้ำหนักเพียงแค่335 กรัมเท่านั้นเองมีขนาดฟิลเตอร์อยู่ที่52 มม.ตัวกระบอกนะครับทั้งหมดเลยนะครับรวมไปถึงเมาส์เลนส์เนี่ยเป็นโลหะนะครับฮู้ดที่แถมมาก็เป็นโลหะนะครับที่แข็งแรงทนทานวงแหวนนะครับบนตัวเลนส์มี2วงนะครับประกอบไปด้วยวงแหวนโฟกัสที่มีขนาดที่ใหญ่มากนะครับแล้วก็เซาะล่องกันลื่นนะครับบอกระยะนะครับบนตัวเลนส์นะครับทั้งฟุตและเมตรและก็บอกอัตราส่วนการขยายนะครับของภาพด้วยนะครับโฟกัสแบบแมนนวลได้ไหลลื่นนะครับแล้วก็การทดรอบของโฟกัสเนี่ยค่อนข้างละเอียดมากทำให้เราสามารถโฟกัสได้ค่อนข้างแม่นยำนะครับแล้วก็วงแหวนรูรับแสงนะครับเป็นแบบเซาะล่องเว้นเรียบนะครับแต่ว่าก็ยังเกี่ยวนิ้วมือได้ดีนะครับรูรับแสงอยู่ที่ 2.8 จนถึง F22 นะครับผมและบนตัวนะครับเลนส์เนี่ยยังมีสเกลไฮเปอร์โฟกัสมาให้ใช้ด้วยครับโครงสร้างภายในนะครับประกอบไปด้วยนะครับ14ชิ้นเลนส์นะแบ่งเป็น10กลุ่มและมี3ชิ้นที่เป็น ED รวมไปถึงนะครับชิ้นเลนส์ที่เป็นอโปโครเมติกด้วยนะครับชิ้นเลนส์พิเศษพวกนี้นะครับจะช่วยในการลดการคลาดสีนะครับซึ่งอยู่ในเลนส์เกรดโปรทุกๆตัวนะครับที่มีอยู่ในตลาดทุกวันนี้นะครับและการเคลือบผิวพิเศษแบบอโปโครเมติกนะครับก็ช่วยให้นะครับภาพที่ได้เนี่ยมีสีสันที่ถูกต้องมากขึ้นนะครับไดอะแฟรมนะครับของรูรับแสงเนี่ยมี9ใบนะครับระยะโฟกัสใกล้ที่สุดอยู่ที่17 ซม.มุมองศาการรับภาพอยู่ที่ 24.4 องศานะครับก็จะเทียบเท่ากับประมาณ100 มม.นะครับของกล้องในระบบฟูลเฟรมต่อมานะครับเราจะทดสอบด้วยการถ่ายเทสชาร์ตนะครับเพื่อหาคุณภาพความคมชัดของภาพนะครับตั้งแต่กลางภาพจนถึงขอบภาพนะครับเราเริ่มต้นที่ F2.8 นะครับไปจนถึง F22ผลที่ได้นะครับก็คือ F ที่ 2.8 เนี่ยก็ขอบก็จะมีอาการฟุ้งๆนิดนึงนะครับแต่ทุก F เนี่ยกลางภาพเนี่ยจะชัดเป๊ะเท่ากันหมดเลยนะครับแล้วก็จะเริ่มชัดขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อเราไล่รูรับแสงแต่รูรับแสงที่ให้ความคมชัดที่สุดนะครับทั้งกลางภาพและขอบภาพเนี่ยคือ F8 ครับแล้วว่า65 Ultra Macro นะครับตัวนี้นะครับทางสเปคเนี่ยบอกว่าโฟกัสใกล้ที่สุดที่17 มม.นั่นวัดจากระนาบเซ็นเซอร์จนถึงวัตถุแต่เวลาเราใช้งานจริงนะครับถ้าเราวัดจากหน้าเลนจนถึงตัววัตถุเนี่ยจะอยู่ที่ 5.5 ซม.วงแหวนโฟกัสที่ทดรอบมาอย่างดีนะครับมีความละเอียดที่ค่อนข้างสูงนะครับทำให้เรานะครับสามารถโฟกัสได้อย่างแม่นยำนะครับแล้วก็ไหลลื่นสมูทไม่มีอาการสะดุดให้เห็นเลยนะครับแต่นะครับจะเพิ่มความสะดวกในการโฟกัสแบบแมนนวลนะครับในฟังก์ชันของกล้องเนี่ยจะมีนะครับที่ระบบที่เรียกว่า picking focus ที่จะช่วยให้เราเนี่ยโฟกัสกับเลนส์ตัวนี้ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นครับเลนส์อโปโครเมติกนะครับสิ่งที่หน้าที่ของเลนส์ของชิ้นเลนส์ชุดนี้นะครับก็คือช่วยลดการคลาดเคลื่อนของสีและแสงนะครับจะทำให้ภาพเนี่ยมีคุณภาพโดดเด่นแล้วก็เพิ่มความคมชัดให้กับภาพยิ่งขึ้นเราได้ทดสอบกับสภาพที่แสงมากๆนะครับกึ่งย้อนแสงก็ได้ภาพที่มีคุณภาพที่ดีนะครับความฟุ้งของภาพเนี่ยน้อยลงนะครับผมแสดงว่านะครับชิ้นเลนส์อโปโครเมติกให้ผลที่ดีเยี่ยมกับเลนส์ระหว่าง65 Ultra Macro 2X ตัวนี้มากครับโดยปกติอย่างที่เรารู้กันนะครับว่าเลนส์มาโครที่เป็นเลนส์ค่ายกล้องเนี่ยมักจะมีอัตราการขยายสูงสุดอยู่ที่1:1
แต่เราว่า65มิลตัวนี้ถูกสร้างขึ้นมาให้โฟกัสได้ใกล้มากกว่า1เท่านะครับซึ่งจะช่วยให้คุณเนี่ยเข้าใกล้วัตถุได้มากขึ้นนะครับโดยที่ไม่ต้องครอปภาพให้เสียจำนวนเซ็นเซอร์อย่างที่ผ่านมานั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูภาพเปรียบเทียบนะครับระหว่างกำลังขยายที่1ต่อ1และกำลังขยายที่2ต่อ1นี่คือระยะที่คุณได้มากขึ้นจากเลนส์ตัวนี้นั่นเองหลายคนคงสงสัยนะครับว่าถ้าเกิดเราเอาเลนส์มาโคร1ต่อ1ของกล้องฟูลเฟรมเนี่ยมาใช้กับกล้อง APS-C เราจะได้อัตราการขยายที่เพิ่มมากขึ้นไหมคำตอบก็คือไม่นะครับอัตราการขยายเนี่ยก็ยังคงเท่าเดิมยังคงเป็น1ต่อ1นะครับขนาดของวัตถุมีขนาดเท่าไหร่นะครับก็จะมีขนาดเท่าเดิมบนเซ็นเซอร์แต่พอเราใช้กล้อง APS-C ถ่ายเนี่ยจากเฟรมที่ของฟูลเฟรมที่เป็นขนาด 36x24 มิลลิเมตรเหมือนภาพที่ถูกครอปลงไปนะครับให้เหลือ 24x16 มิลลิเมตรภาพที่เหมือนดูใหญ่ขึ้นแต่จริงๆไม่ใช่แค่เฟรมมันเล็กลงนะครับเหมือนการครอปภาพแต่ถ้าเป็นเลนส์มาโครที่มีอัตราการขยาย2เท่าแท้ๆนะครับอย่างเลนส์เหลาหว่า65มิลลิเมตรนะครับคุณก็จะได้ภาพที่มีขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นอีกครึ่งเท่าโดยที่ไม่ต้องครอปภาพอยู่ดีนี่คือข้อดีของเลนส์มาโคร2เท่าแท้ๆครับวิธีการโฟกัสนะครับเลนส์มาโครให้มีอัตราการขยายสูงสุดนะครับคือ1เราต้องตั้งบนขาตั้งกล้องเสมอและก็ต้องมีรางสไลด์เพื่อนะครับเลื่อนเข้าหาวัตถุเลื่อนเข้าเลื่อนออกหาโฟกัสนะครับเราจะปรับโฟกัสนะครับไว้ที่ระยะใกล้ที่สุดก็คืออัตราการขยายสูงสุดเมื่อเราเลื่อนเข้าไปชัดนั่นก็คืออัตราการขยายสูงสุดที่ได้ภาพชัดทีนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเดฟที่เราอยากจะได้เนี่ยอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่โดยเฉพาะจากตัวนี้นะครับเดฟเนี่ยค่อนข้างน้อยมากนะครับขนาดว่าเราใช้ F22 แล้วเนี่ยอัตราการขยายสูงสุดนะครับระยะของเดฟเนี่ยอยู่แค่2มิลเท่านั้นเองการที่เราจะถือด้วยมือเปล่าๆถ่ายเนี่ยแทบเป็นไปไม่ได้เลยครับในการโฟกัสใกล้ๆนะครับในแต่ละโฟกัสนะครับของเราว่า65มิลลิเมตรนะครับจะได้เฟรมภาพที่ต่างกันเมื่อเราโฟกัสใกล้นะครับภาพจะซูมเข้าเมื่อเราโฟกัสไกลออกห่างนะครับภาพจะซูมออกนะครับแต่จะเป็นนะครับในช่วงมาโครเท่านั้นเองตั้งแต่การโฟกัสที่ระยะใกล้20เซนลงไปนะครับแต่ในระยะปกติเอาไปถ่ายโดยทั่วๆไปนะครับระยะห่างไปตั้งแต่เมตร2เมตรเนี่ยภาพมุมภาพจะไม่เปลี่ยนแต่อันนี้ก็ถือว่าเป็นปกตินะครับสำหรับเลนส์มาโครแบบแมนนวลโฟกัสที่กำลังการขยายสูงๆเมื่อเราโฟกัสเนี่ยเฟรมภาพจะเปลี่ยนดังนั้นไม่ต้องตกใจครับนอกจากถ่ายภาพมาโครแล้วนะครับผมเนี่ยชอบเอาเลนส์มาโครไปถ่ายภาพบุคคลมากเลยนะครับเพราะด้วยมุมภาพ 24.4 องศานะครับเมื่อเทียบกับช่วงเลนส์ฟูลเฟรมเนี่ยจะอยู่ประมาณเลนส์100มิลลิเมตรจึงทำให้สัดส่วนของตัวแบบเนี่ยดูเป็นธรรมชาติไม่บวมหรือแบนจนเกินไปนะครับแล้วก็ข้อดีอีกอย่างนึงของเลนส์เหลาหว่า65มาโครก็คือมีระยะในการโฟกัสที่ไม่จำกัดนั่นเองซึ่งเลนส์ทั่วไปไม่สามารถทำได้แบบนี้ครับจากการที่ผมทดสอบมานะครับเริ่มต้นเลยนะครับเลนส์ตัวนี้ความรู้สึกแรกคือเล็กเบามีความคล่องตัวในการถ่ายภาพสูงให้อัตราการขยายสูงให้ภาพที่มีคุณภาพคมชัดทนทานสามารถเอาไปลุยได้นะครับในทุกๆสถานการณ์แล้วก็อัตราการขยาย2เท่านี้นะครับทำให้เราเข้าใกล้โลกของมาโครเข้าไปอีก1ขั้นหรือแม้แต่การเอาไปถ่ายภาพบุคคลเองก็ตามนะครับผมว่านะครับเลนส์เหลาหว่า65มิลลิเมตร F2.8 Ultra Macro 2X ตัวนี้เหมาะกับคนที่รักการถ่ายภาพมาโครเป็นอย่างมากนะครับใครที่สนใจเลนส์เหลาหว่า65 F2.8 นะครับ Ultra Macro Apo 2X ตัวนี้นะครับก็สอบถามนะครับยังตัวแทนจำหน่ายนะครับบริษัท Camera Maker ได้นะครับยังไงก็แล้วแต่นะครับผมเชื่อว่าเลนส์มาโครเหลาหว่า65มิลลิเมตรตัวนี้เนี่ยจะทำให้คุณมีความสุขในการถ่ายภาพแน่นอนครับWe'll be right back.